โอเคครับผมก็กราบกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Toilet Tower Defense กันนั่นเองนะครับนะซึ่งก็แป๊บหนึ่งนะโอเคก็ตามปกคลิปนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มีมันแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไม่ได้เทรดนะครับแต่ว่าซื้อนะครับนะสำหรับเจ้า Spider TV นั่นเองนะนะส่วนเจ้าพวกสไปเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องรีวิวซ้ำนั่นเองนะพวกเนี้ยนะครับมาเรามารีวิวเจ้า Spider TV กันดีกว่านะครับไป Let's go นะครับเจ้าตัวนี้ว่าผมได้ลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเข้าใจเลยว่ามันแบบนะมันของแท้เลยนะครับเราก็จะโหวตเป็นฮาร์ดละกันนะครับนะคนจริงมีเดียมก็น่าจะทันเปล่าไม่รู้เอาฮาร์ดพอเอาฮาร์ดดีกว่านะครับนะนะครับโอเคผมอยากจะถามเรื่องนี้กับทุกคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำดีไหมนะก็คือผมมีแมปแบบหนึ่งที่จะเล่นนะมันเป็นผมลืมชื่อแมปง่ายยอมรับว่าลืมชื่อนะครับนะซึ่งมันเป็นแมปที่แบบจะอธิบายยังไงดีเอางี้ เดี๋ยวทุกคนรอดูดีกว่านะครับผมน่าจะทำแหละมาลองมาดูกันก่อนว่าทุกคนอยากดูมากแค่ไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปนะผมก็อธิบายว่าผมจะทำเกี่ยวกับการทำแบบแมปนี้ในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็พูดของผมไปนั่นแหละนะครับก็รอดูในคลิปหน้าผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเอาง่ายๆเลยวางไปนะผมปล่อยมันหลุดไปก่อนแล้วไม่เป็นไรนะครับผมสเปซหน้าเราจะเตรียมวางแล้วนะโอ้เดี๋ยวไม่โหลดจะตึงจ้าวางตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดมานี่นะเร็วสิผมต้องกระเถิบขึ้นมากระเถิบผมว่าวางนี่ไปเลยนะครับเอาชัวร์กันวันมันจะหลุดนะโอ้คิกสไปเดอร์ยากแท้นะครับนะดาเมจเริ่มต้นของเขา500นะครับผมวงกว้างในการโจมตีนะย้ำในการโจมตีนะครับ15คูลดาวน์2วินะครับนะใช้ไม่ใช่วงความกว้างในการเดินเนี่ย20ใช้400ในการอัปเกรดนั่นเองนะครับอัพไปเลยนะผมจะอัพไปเลยนะครับดาเมจอยู่ที่600ครับผมวงกว้างในการโจมตี18นะแล้วก็คูลดาวน์ 1.5 วินะครับใช้วงความกว้างในการเดินอ่ะ30นะใช้600ในการอัพเกรดนะนี่ค่อนข้างที่จะมันก็แบบตัวดีอ่ะอัพไปเลยนะครับ600นะครับนะดาเมจจะอยู่ที่800นะครับผมกว้าง20คูลดาวน์1วินะครับวงความกว้างในการเดินเนี่ย30ใช้800ในการอัพเกรดนะครับผม Soul Spider TV นะผมคิดว่ามันค่อนข้างกดอัพยากมากเลยนะสำหรับในมือถือนะครับใครที่มีนะและเล่นในโทรศัพท์นี่ก็นะครับซึ่งปกติผมก็ไม่มานั่งเล่นอย่างนี้หรอกนะลำบากนะครับอัพไปเลยนะ800นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,000 นะครับผมวงความกว้างในการโจมตี22นะครับแล้วก็คูลดาวน์ 0.8 นะวงความกว้างในการเดินอ่ะ40ใช้1,500ในการอัพเกรดนั่นเองนะครับแล้วก็อัพฟาร์มไปพังๆนะ ฟาร์มไปพังๆนะครับอัพไปยาวๆนะเจ้า Spider TV นะครับเป็นตัวเก่าที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวที่เก่าแล้วนะเป็นตัวเก่าที่น่าจะเขาเรียกไงความสามารถดีนะครับดีกว่าตัวใหม่หลายๆตัวนั่นเองประมาณนั้นอาจไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจนะแล้วก็ผมส่วนอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราอัพครั้งนี้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องนี้กันนะครับคาร์ดิก50ก็โอเคอัพไปนะครับดาเมจอยู่ที่1,400วงกว้างในการโจมตี25คูลดาวน์ 0.6 นะครับแล้วก็วงกว้างในการเดินเนี่ย40ใช้3,000ในการอัพเกรดนะก็คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นข้อไหนเป็นข้อเสียจุดแบบค่อนข้างจะใหญ่ของเขาเลยนะแต่มันถามว่ามันก็
พอใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็คือ Spider TV เนี่ยมันไม่ได้เน้นเป็นตัวลงหลายคนขนาดนั้นนะทุกคนน่าจะรู้นะครับถ้าทีมของคุณตัวไม่ดีจริงๆนะเชฟเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยนะในการลงหลายคนย้ำนะลงหลายคนนะครับSpider TV มันเน้นลงโซโล่นั่นเองประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันลงแบบทีมไม่ดีคือมันแค่ไม่ได้เก่งเท่าเชฟในเรื่องลงหลายคนอ่ะประมาณนั้นนั่นเองนะครับนะเอาง่ายคือเชฟลงหลายคนดีกว่าสไปเดอร์ลงได้แต่ไม่ดีเท่าประมาณนั้นนะครับ เราก็รออัพนะ 3,000 เลยนะตอบรอบนี้นะอุ๊ยอัพได้แล้วครับผมอัพไปครับดาเมจอยู่ที่ 1,800 นะวงกว้างในการโจมตี28นะครับคูลดาวน์ 0.4 วิโควงกว้างในการเดินเนี่ย40นะครับใช้ 6,000 ในการเกตเลยนั่นเองก็รอตังค์กันไปก่อนนะตอนนี้ถ้ามันใกล้พวกผมก็จะรออะไรก็ได้นะอุ้ย 4,000 ละรอบหน้าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าผมอัพเราก็ AFK กันไปก่อนนะครับนะผมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรจะพูดนะระหว่างรอตังค์นะครับมันก็จะเงียบๆนิดนึงยังไม่ถึงมาแต่ใกล้แล้วนะทุกคนค่ะอีก500นะครับผมเราก็รอตังค์ไปคอนจริงได้เคลียร์สไปเดอร์กองนู้นสไปสไปทัลถุยลิ้นพันทุกคนพาเลตสไปเดอร์นี่น่าจะได้ละอ่ะไปครับผมดาเมจอยู่ที่ 2,000 วงกว้างในการโจมตี30คูลดาวน์ 0.2 วงกว้างในการเดิน50นะตะกี้นี้สะอึกนิดนึงนะครับ นั้นสำหรับเจ้า Spider TV นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวค่อนข้างที่จะโกงกดไม่ติดโกงนะครับนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์เพื่อนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอถ่ายปกแป๊บครับ มันเกี่ยวอะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราซูมกันโอเคเอาคันนี้พอนะครับสักทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย